คะเด็กออทิสติกคือบุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีรอยยิ้มมีความอ่อนโยนและความเฉลนแต่พวกเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่การสนับสนุนและการกระตุ้นพัฒนาการศักยภาพพร้อมทักษะทางด้านการดำรงชีวิตให้สามารถดูแลตนเองได้ด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้และการสื่อสารที่เปิดกว้างนี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่ม True ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านการสื่อสารและนวัตกรรมของไทยได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยสร้างสรรค์แอปพลิเคชันทางการศึกษาและพัฒนาการของเด็กออทิสติกโดยใช้เวลาศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้การดำรงชีวิตของเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันออทิสติกประกอบด้วยDaily Task สอนและเสริมสร้างพัฒนาการด้านกิจวัตรประจำวันเช่นแปรงฟันอาบน้ำให้เด็กออทิสติกได้ฝึกฝนทักษะการเรียนแบบทักษะความสนใจและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 2. Trace and Share เสริมสร้างทักษะการลากเส้นวิชาการเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการด้านการรอคอยการแบ่งปันและการเข้าสังคม3. Communication คือส่วนสำคัญที่สุดเพราะการสื่อสารผ่านภาพและคำจะช่วยเหลือให้เด็กออทิสติกสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. Care เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการเข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้นจากการทดสอบการใช้งานของออทิสติกแอปพลิเคชันกับเด็กออทิสติกโดยมีครอบครัวเป็นผู้ดูแลและสอนการใช้งานครอบครัวเห็นว่าลูกๆของตนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็วประสบความสำเร็จติด1ใน10แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน25ประเทศทั่วโลกและในปีนี้กลุ่ม True และมูลนิธิออทิสติกไทยได้พัฒนาเพิ่มด่านการเรียนรู้ในชุดฝึกทักษะ Daily Task และ Trace and Share เพื่อเพิ่มพัฒนาประสานสัมพันธ์กลไกกล้ามเนื้อและเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือและ iPad ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า Thai Autistic ใน App Store และ Play Store และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานหนึ่งในความภาคภูมิใจของ True ที่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม